น้ำท่วมเชียงรายอย่างหนักสาเหตุหลักจากปลายหางพายุยางิรู้ล่วงหน้ามาสามวันแล้วผู้เกี่ยวข้องเตรียมแผนรัดมือกันยังไงหรือว่าไม่ได้เตรียมอะไรเลยนายกต้องรอถแถลงนโยบายก่อนถึงสั่งการได้ภูมิธรรมรักษาการนายกก็ตอบเหมือนกันว่าต้องรอถแถลงการก่อนถึงจะสั่งการได้ ผู้รู้รัฐรมนูญหลายคนบอกว่ามันมีมาตรา16 2สองไม่ต้องรอถแถลงการเรื่องเร่งด่วนสามารถทำได้บางคนบอกว่าไม่ต้องสงสัยเรื่องถแถลงการไม่ต้องสงสัยเรื่องข้อกฎหมายตอนเนี้ยลุยไปเลยเป็นไงเป็นกันใครมันกล้าร้องก็ร้องดูแล้วเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมีทางออกยังไงแล้วรู้ล่วงหน้าแล้วจะแก้ไขยังไงเดี๋ยวลุงศักจะมาเล่าให้ฟังน้ำท่วมครั้งนี้มันมาเร็วมากจนชาวบ้านเนี่ยแทบจะตั้งตัวกันไม่ทัน อย่าว่าแต่ขนของออกจากจากาบ้านหรือว่าขนของหนีน้ําหลายคนน่ะแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยก็เกือบจะไปกับน้ําตอนนี้เรียกว่าไม่ต้องสนใจทรัพย์สินแล้วสนใจแต่ชีวิตตอนเนี้ตลาดสายลมจอยเนี่ยเรียกว่าท่วมหมด100%เอร์เซซึ่งคนที่อยู่แถวนั้นโดยเฉพาะอาจารย์เฉลิมชัยโคสิริพิพัฒน์บอกว่านักสุดในรอบ10ปีแต่ชาวบ้านบอกเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่สิปีแล้วแบบเนี้ยรอบสาปีอิทธิพลของ ปลายหางพายุยางหิมันทําให้ฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืนโดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายเนี่ยตั้งแต่วันที่8กันยายนจนถึงวันที่11กันยายนโดยเฉพาะแม่สาย2ตําบล5หมู่บ้านตลาดสายลมจอยที่เคยท่วมมาแล้วเนี่ย8ครั้งตอนนี้บอกแม่พ่อค้าแม่ค้าบอกท่วมถึงคอแล้วถ้าคิดอย่างนี้แล้ว ประเมินความเสียหายเนี่ยก็ไม่ตามกว่าหนึ่งอยล้านนั่นคือทรัพย์สินแต่ถ้าความเสียหายต่อชีวิตแล้วก็ความเสียหายต่อความรู้สึกวิตกหวาดกลัวไม่มั่นใจในการดําเนินชีวิตต่อไปหลังจากนี้มันมากมายมหาศาลนับค่าไม่ได้ชุมชนวัดลุงขนก็มีคนทั้งพระทั้งคนเนี่ยติดอยู่ในวัดเนี่ยกว่า40ชีวิตแล้วที่สําคัญเริ่มจะไม่มีอาหารจะกินแล้วชุมชนเหมืองแดงและชุมชนอื่น ที่อยู่ต่ำลงไปได้รับผลกระทบหมดและตลาดน้อยไม้ลุงผลมีลุงคนหนึ่งติดค้างอยู่บนเต็นสีแดงแล้วจนใครๆเรียกว่าลุงเต็นสีแดงตกลงแล้วตอนหลังอ่ะก็คือลุงเขียงหมูแต่ติดมาได้เกือบสองวันแกนี่แข็งแรงมากอายุ80กว่ามีทีมงานของคุณกันจอมพลังคือเจ็ตสตีชแชมป์โลกเข้าไปช่วยนะ้ำมันเชี่ยวมากต้องแชมป์โลกเท่านั้น น้ำเนี่ยมันท่วมเร็วมากขนาดอยู่ในชุมชนเนี่ยวันเดียวนี่นะขึ้นมาเกือบ2เมตรอันดับแรกเนี่ยคิดเลยว่าเพราะฝนตกหนักจาจากเจ้าพายุยาง,งีิเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เชียงรายนี่ว่าเชียงใหม่เนี่ยก็หน,นักเหมือนกันมีทั้งน้ําปลามีทั้งดินสไลด์แล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยที่เชียงใหม่นี่2ลายเลยนะในอ,อําเภอแม่อายที่อ,อําเภอแม่อายนี่น้ําล้นตะลิงแล้วก็ปิดทับเส้นทางด้วย โดยเฉพาะบ้านดอนดอยแหลมอำเภอแม่อายมีผู้บาดเจ็บสองรายสูญหายสี่รายและเสียชีวิตสองรายแล้วก็แม่น้ำอายเนี่ยมีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็มีศพเด็กเสียชีวิตอีกหนึ่งรายซึ่งไหลามากับน้ำตอนนี้ยังไม่ทราบเลยว่าเป็นลูกใครแม้กระทั่งถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนก็ยังเอาไม่อยู่น้ำทะลักออกจากถ้ำกันมาเลยซึ่งสาเหตุที่น้ำท่วมหนักที่เชียงรายเชียงใหม่เนี่ยหลายคนก็ ลืมนึกไปว่ามันมีอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำไหลออกลงมาเร็วมากๆเลยนะไม่ใช่แค่ไอ้พายุยางงีอย่างเดียวจำได้ไหมเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยได้รับผลกระทบจากฝุ่น pm 2.5แล้วมันเกิดจากการเผาป่าการเผาพวกพืชพวกขาวก้าวโพดพวกอะไรพวกนี้ใช่ป่ะอันนี้แหละมันคือสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นอย่างเยอะแล้วสาเหตุนี้มันก็คือน้ำไหลออกมาโดยไม่มีต้นไม้ ขวางกันสรุปแล้วเนี่ยเกิดจากการเกษตรเนี่ยที่มันมีควันมีการเผาแล้วสันปันน้ําที่ยาว50กิโลเมตรที่มันเคยดำรงอยู่ได้เพราะว่ามีต้นไม้มีอะไรคอยช่วยกันซับน้ําแต่ตอนนี้พอต้นไม้ไม่มีสันปันน้ํามันก็เอาไม่อยู่เพราะว่ามันโดนเผาไปหมดพอฝนตกหนัก,นกๆดินมันก็อุ้มน้ําไม่มีประสิทธิภาพในการซับอยู่น้ํามันก็เลยไหลไหลมาเร็วแล้วก็ไหลมาเยอะ เรียกว่าปัญหามันต่อเนื่องกันเผาไม้ทำลายป่าทำพืชที่เกี่ยวกับไอ้ต้องเผาเขา้เขาโพดใช่ไหมพวกอ้อยอันเนี้ยถ้าไม่มีควันมันก็จะมีน้ําท่วมถ้าจะแก้ปัญหาน้ําท่วมก็ต้องคิดถึงสองเรื่องนี้ด้วยหลายคนก็บอกว่าทําไมคราวนี้เนี่ยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยไม่ได้มีการเตรียมพร้อมไม่ได้มีการฝึกซ้อมเตรียมแผนอะไรไว้เลยได้แต่แค่ให้เบอร์โทรศรรัพท์ เพื่อจะให้ติดต่อแจ้งสถานการณ์แต่พอแจ้งไปแล้วนี่ก็เงียบหายคือเหมือนกับหน่วยงานราชาการไม่ขยับเลยมีแต่เอกชนแล้วก็จิตอาสากู้ภยัยบรรเทาสาธารณภัยไปกันอย่างรวดเร็วแล้วก็เพียบพร้อมแต่ข้าราชการไม่เห็นหน้าเลยหน่วยงานของราชาการเนี่ยที่พอจะเห็นเนี่ยก็คือของผู้ว่านี่แหละแต่ว่าก็ไปตั้งแค่ศูนย์บัญชาการกองอำนวยการ แต่การลงไปช่วยเหลือในพื้นที่แบบเร่งด่วนคนที่ตกค้างอะไรพวกเนี้เขาอยู่กันแบบโดดเดี่ยวอันตรายเลยไม่มีหน่วยงานของข้าราชการที่จะมีแผนแบบว่าเฮ้ยต้องรีบทําอย่างนั้นอย่างนี้มีแต่เอกชนทีมเจสก,กีคุณอนุทินก็เลยรีบแอคชั่นสั่งผู้ว่าทั้งเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยทำไรรู้ไหมครับนั่งมอนิเตอร์ดูข้อมูลตลอดแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือชาวบ้านคุณอนุทินก็ยังพอทำหนามีแอคชั่นมีทำอะไรพอสมควร แต่คุณภูมิธรรมนี่เยภูมิธรรมองค์อิง,องเขาเนี่ยห่วงแต่เรื่องใครจะมาฟ้องนโยบายจะต้องแถลงก่อนถึงจะทำงานได้คิดแต่เรื่องนี้คุณภูมิธรรมก็เลยบอกว่าภูมิธรรมบอกว่าต้องรอรัฐบาลแถลงนโยบายในวันที่สิบสองก่อนมันจะเพนจะตายช่างมึงกูสนใจว่าองค์อิงกูจะโดนฟ้องหรือเปล่าต้องรอวันที่สิบสองกันยากรถึงจะทำอะไรได้แต่ เดี๋ยวฟังแค่ตรงนี้ก็อย่าไปต่อว่าเขานะครับเพราะว่าเขาเป็นห่วงเรื่องข้อกฎหมายพอดีสังคมตอนนี้มันบิดทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มตั้งแต่สารรัฐธรรมนูญเริ่มตั้งแต่มีนักร้องแล้วก็ไอคนที่จะทําอะไรเพื่อประชาชนเนี่ยถ้าคิดแบบนี้ก่อนเนี่ยข้อกฎหมายแม่งจะไม่กลัวใช่ปะแต่ที่เขากลัวข้อกฎหมายเพราะว่าเขาคิดถึงองค์อิงก่อนประชาชนอะ่ะมาทีหลังตอนนี้คุณภูมิธรรมกับคุณองค์อิงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องส่งกําลังใจส่งความห่วงใยไปให้ก่อนนะ ว่าตอนนี้ยังไม่มีอำนาจจังการแต่พอถแถลงนโยบายเสร็จปุ๊บจะทําเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกสุดยอดจริงๆเลยอันนี้อย่าเพิ่งไปด่าคุณพงษ์ธรรมเขานะครับเพราะว่าถ้ายังไม่ได้ถแถลงนโยบายเนี่ยจะใช้งบใช้อะไรช่วยเหลือประชาชนเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้รัฐบาลน่จะทําทอะไรก็ลําบากมากคุณอุงอิงก็บอกว่าได้รับรายงานแล้วนะคบว่าทงางภาคเหนือเนี่ยพี่น้องเนี่ยเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยประสบความลําบาก ตอนนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วแล้วตอนนี้ดิฉันเองกําลังติดตามน้ําเหตุการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดด้วยความเป็นห่วงนะคะซึ่งมีอีกคํานึงที่ประชาชนต้องประทับใจมากๆเลยนายกบอกว่าเข้าไปช่วยไม่ได้หรอกตอนเนี้เพราะว่ากระแสน้ํามันยังเชี่ยวอยู่เดี๋ยวรอให้น้ําลดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะเข้าไปช่วยอย่างทันท่วงทีประชาชนบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวเอากระทะูโทษมาด้วยหรือเปล่า คุณอุ้งยิงบอกว่าต้องรอนิดนึงแล้วถ้าจะไปให้ทหารว่ะลงไปช่วยในพื้นที่เนี่ยก็ต้องไปถามคุณภูมิธรรมรัฐมนตรีว่าการกราโหมเดี๋ยวไม่ต้องไปถามสีครับคุณก็สั่งคุณก็พูดคุยไปเลยเป็นทั้งหัวหน้าพักเป็นทั้งนายกเป็นทั้งเจ้านายมันสั่งได้จะต,ต้องไปถามทําไมแสดงว่าวิธีคิดอยู่ในนี้ของคุณนะมันไม่มีขบวนการทํางานเลยแต่พอพูดไปสักแป๊บนึงนก็บอกว่า อ๋อสั่งการไปเรียบร้อยแล้วสงสัยมีใครโฟนอินมาสุดท้ายนายกกวนวไปที่ว่าเดี๋ยวขอถแถลงการเสร็จปุ๊บจะเรียกประชุมให้คนทีมงานเนี่ยทำงานอย่างเร่งด่วนทันทีเลยประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยเขาจะอรอแถลงพรุ่งนี้ก่อนแล้วก็จัดจัดทีมงานลงไปช่วยอย่างเต็มที่ทันทีเลยใครที่อยู่ตรงน,นั้นต้องอึ๊บฮึบอึดใจเดียวกั้นใจเดียวซึ่งชาวบ้านบอกพวกผมพวกดิฉันพวกกูจะไม่ไหวแล้ว สรุปแล้วหลายฝ่ายเนี่ยก็สรุปออกมาเลยว่าการที่เกิดขึ้นครั้งนี้เหตุการณ์น้ําท่วมครั้งเนี้ยเกิดจากอิทธิพลปลายหางของพายุยางซึ่งหลายคนก็บอกฮะนี่แค่หางเหรอวะแล้วถ้าเกิดว่าแม่งมาทั้งตัวจะเป็นยังไงกดทีเวียดนามนู่นไงเพราะว่าตัวของมันเนี่ยไปอาราวาจู่ที่เวียดนามเขาเรียกว่าซุปเปอร์ใต้ฝุ่นแต่ว่าทางการเขาเรียกว่าใต้ฝุ่นธรรมดาแต่ว่าคนที่โดนภยัยอันนี้อย่างรุนแรงเนี่ยเขาเรียกว่าซุปเปอร์ใต้ฝุ่น เวียดนามเนี่ยพัดถล่มเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาความเร็วลมเนี่ย419กิโลเมตรต่อชั่วโมงฝนตกหนักน้ำท่วมเนี่ยในรอบ40 50ปีประชาชน59,000คนต้องอบพยพออกจากบ้านเรือนน้ำท่วมสูงสะพานพังถลม่มหลังคาอาคารฉีกขาดโรงงานได้รับความเสียหายรวมทั้งดินสไลด์ดินถล่มผู้เสียชีวิตทั้งหมดน่ะ144รายศูญหายอีก54ราย แล้วก็บาดเจ็บจากน้ำท่วมดินถล่มอีก700กว่าลายต้นไม้กว่า25,000ต้นหักโค่นจากพายุพืชผลทางการเกษตรเสียหายมากกว่า2100 0 0เอ็กตา้าวัวควายสัตว์ปีกเสียหายอย่างน้อย700,000กว่าตัวนี่แหละเป็นเรื่องราวของเวียดนามเท่ากับเวียดนามเนี่ยเจอหนักที่สดุดส่วนประเทศไทยที่เจอเนี่ยเป็นแค่ระดับหางพายุอย่างนี้ขนาดหางเนี่ย คนที่อยู่แม่สายแม่อายเนี่ยยังอวมหนักขนาดนี้หลายคนก็เอ้ยมันคือเรื่องของธรรมชาติภัยธรรมชาติใช่ไหมแต่อีกใจน,นึงเนี่ยมันน่าจะมีวิธีรับมือนะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าพายุยางอีมันมายังไงขึ้นเวียดนามอีกกี่วันจะมาถึงประเทศไทยแล้วประเทศอื่นๆเนี่ยเวลาเขาเจอเหตุการณ์อย่างนี้เขารับมือกันยังไงอย่างเช่นญี่ปุน่นฮ่องกง,ห,งหรือประเทศที่จเจริญเจริญแล้วเนี่ยเอ,เอ้าเฮ้ยประเทศไทยนี่ก็จเจริญแล้วนะ เ,เริ่มต้นที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนเลยญี่ปุ่นเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยเจอพายุไปส6บหลูกส่วนประเทศไทยปีเนี่ยเจอไปแค่สองลูกแต่ญี่ปุ่นเนี่ยวางแผนรองรับไว้เรียบร้อยแล้วเขาทุ่มงบแสนล้านบาทสร้างอุโมงยักษ์คัสึคาเบะอุโมงคนี้ใช้เวลาสร้างเจปีมันมีความสูงเจ็ดสิบเมตรกว้างสาสิบเมตรก็เหมือนมีแทงยักษ์ที่อยู่ใต้ดินแล้วก็ วางขังเมืองในการระบายน้ํใหม่มีเส้นเล็กๆของท่อระบายน้ําเนี่ยเหมือนเส้นเลือดฝอยที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันแล้วต้องมีการควบคุมจัดการให้ดีด้วยนะเพราะว่าไอ้เรื่องที่จาเป็นปัญหาตามมาก็คือไอ้เรื่องพวกขยะมูลฝอยถุงพลาสติกอะไรพวกนี้มันจะต้องไม่มีเล็ดลอดเข้าไปอย่างเด็ดขาดไม่ใช่แค่แข็งแรงทนทานแล้วก็ดีเยี่ยมอย่างเดียวมันมีความสวยงามด้วยวิศวกรทั่วโลกเนี่ยต่างไปดูงานที่ญี่ปุ่นเฮ้ยแล้วประเทศไทยเนี่ยไปหรือย,ยังไม่ใช่ว่า ไปดูงานเอาแต่งบไปนะไม่ได้ไปดูงานจริงๆข้อเปรียบเทียบว,ว่าใหญ่แค่ไหนเนี่ยระดับเอาเทพีเสรีภาพของอเมริกาเนี่ยไปเดินเล่นอยู่ในนั้นน่ะได้เลยเอ๋ตัวอย่างอีกประเทศนึงก็คือฮ่องกงเป็นประเทศที่ถูกล้อมด้วยภูเขาสูงถึงสามลูกเมื่อมีภูเขาสูงไอ้ตรงฮ่องกงนั้นก็เลยกลายเป็นแอ่งกระทะเขาก็เลยแก้น้ําท่วมด้วยการสร้างโครงการกักเก็บน้ําใต้ดิน happy v a อั e เ underground ตอมวอเตอร์ เป็นโครงกลางอุโมง์ยักษ์ที่กักเก็บน้ำที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ผืนดินยาว10กิโลเมตรลึกลงไปใต้ดิน8.2เมตรและใช้งบก่อสร้าง1,2 0 0 0 0ล้านซึ่งทั้งญี่ปุ่นและก็ฮ่องกงเนี่ยใช้งบระดับแสนล้านทั้ง2ประเทศเขาทุ่มงบขนาดนี้เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนก็คือใช้อุโมงยักษ์ในการแก้ปัญหาระดับแสนล้านแล้วเราหันย้อนกลับมาดูประเทศไทย กันอ่าประเทศไทยเราเนี่ยต้องเจริญและกัดแยบยนกว่าญี่ปุ่นและฮ่องกงแน่นอนปีหกหกเราใช้งบไปไปเราใช้ไปแค่ห้าหมื่นล้านเองเห็นไหมใช้งบน้อยกว่าไอ้สองประเทศนั้นไอ้สองประเทศนั้นมันซื้อบื้อของเราเนี่ยใช้กับงบน้ําทวมไปทั้งหมดเนี่ยเจ็ดสิบหกจุดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นที่เชียงรายเนี่ยเคยใช้งบไปแล้วหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านเอา้าย้อนกลับมาดูงบทั้งประเทศเนี่ยห้าหมื่นกว่าล้าน ที่ใช้ในการก่อสร้างอีกไม่กี่พันล้านเนี่ยใช้ในการวางคงวางแผนแล้วก็เอามาคิดวิเคราะห์เพราะฉะนั้นก่อสร้างไปเนี่ยก็ดสกว่าปร์เ็แล้วไม่ว่าจะเป็นเขื่อนริมตลิงทางระบายน้ําแก้มลิงรับน้าําตาแล้วผลที่ได้ก็ดูน้ําท่วมทีไรเจอพายุทีไรไอเงินระดับห้าหมืนล้านเนี่ยแม่งหายวับไปกับตา แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระดับอัจฉริยะของประเทศไทยมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วที่สำคัญถ้าชอบคลิปแบบนี้เรื่องราวแบบนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e หอยลังสตูดิโอกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะัว,ว้ยฮะแล้วก็มาชมไลฟ์สดกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็น5้าโมงครึ่งเป็นต้นไปทุกคอมเมนต์เราจะมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อสร้างสรรส,สังคมให้ดีขึ้นสลัดเน่า no!